วิธีสร้างเครื่องเจาะดินเพื่อวางท่อทำน้ำหยดในเลือกหวยไรนาครับก็ไปซื้อหัว90นะครับซื้อหัว90มาแล้วซื้อใบตัดหญ้าดีแบบใบหยาบนะครับแล้วมาเอาไฟเป่าแล้วก็ดัดบิดซ้ายบิดขวานะตามภาพเนี่ยฮะนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเจาะดินวางท่อขนาด25มิลได้หรือว่า20มิลได้สบายเครื่องก็2จังหวะก็ได้4จังหวะก็ได้ครับได้ทั้งนั้นครับนี่คือวิธีการดัดแปลงไม่ต้องใช้เครื่องอะไรให้มากไม่ต้องใช้คนขุดให้เหนื่อยนะครับ